สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับเกมไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็ตอนนี้เกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมแจ็คพอตเฟสติวัลนั่นเองนะครับซึ่งที่จริงเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเคยจัดไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่เกิดปัญหาคือเหมือนมีบั๊กนะครับก็เลยทำให้ทางไลน์เนี่ยได้ปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลารู้สึกน่าจะประมาณวันกว่าๆนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเหมือนสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าเกมเป็นอะไรหรือเปล่านะครับก็ตอนนั้นเนี่ยใครที่ได้สุ่มแจ็คพอตอะไรไปเนี่ยรู้สึกว่าใครที่ได้สุ่มแจ็คพอตเนี่ยพวกเพชรพวกกุญแจนี่หายหมดเลยนะเห็นหลายคนเนี่ยเพชรเนี่ยหายเลยเหลือศูนย์นะครับกุญแจก็เหลือศูนย์นะครับก็ตอนนั้นเนี่ยหลายคนแบบเครียดเลยนะครับอ่ะเป็นว่าคงไม่มีบั๊กอะไรแล้วมั้งครับเพราะว่าพอดีผมไปเจอหลายพอดีผมไปดูนักแคสเกมคนอื่นแคสเห็นเขาแคสลง YouTube กันแล้วนะครับผมก็แคสก็เลยก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมมีกุญแจอยู่99ดอกนะซึ่งผมจะขอไม่เปิดด้วยเพชรละกันเพราะเพชรผมอยู่มีแค่24เม็ดซึ่งไม่พอสุ่มอยู่แล้วเพราะค่าสุ่มด้วยเพชรเนี่ยครั้งละ10เพชรนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะถ่ายเนี่ยผมได้สุ่มนอกรอบคือสุ่มก่อนที่จะถ่ายวิดีโอคลิปนี้ก็คือผมปรากฏว่าผมก็ได้ตั๋วเพชรมั่งส่วนใหญ่ผมจะได้แต่ตั๋วทองเอ้ยไม่ใช่ตั๋วทองที่ครับเป็นการ์ดทองผมได้สูงสุดหน้าประมาณแสนกว่านะครับก็เอาไปขายทิ้งก็ได้ทองมานะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับเปิดเสียงนิดนึงนะครับครั้งแรกนะครับได้ใบจับฉลากเอบวกนะครับโอ้โหตัวของขวัญ300เพชรโอ้ได้ตัวของขวัญแสนทองนะครับโอ้โหได้7,000ทองชุดการ์ดพรีเมียมบวก5โอ้โหแต่ของดีๆทั้งนั้น10,000ทองตั๋วของขวัญ30,000ทองนะครับทอง10,000นะครับโอ้โหได้ของแบบสุดยอดนะครับได้เพชร5อันนะครับชุดรับประกันคาร์ด A นะครับตอนนี้กุญแจเหลือ39ดอกนะครับได้ทอง10,000ตัวของขวัญ30,000ทองโอ้โหแบบได้แต่ทองทั้งนั้นเลยนะครับนั่นหมื่นติวตัวของขวัญ30,000ทองขออภัยด้วยนิดนึงพอดีเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับได้ชุดการ์ดพรีเมียมบวก5นะครับเพชร10อันตัวของขวัญ30,000ทองทอง3,000นะครับเหลือ4ดอกสุดท้ายขอส่งใบโคเวอร์แป๊บนึงนะครับให้เป็นกุญแจ5ดอกนะครับเรียบร้อยสุ่มครั้งสุดท้ายนะครับชุดการ์ดพรีเมียมบวก5นะครับเป็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมจะได้แต่ทองทั้งนั้นเลยแล้วก็ได้ชุดการ์ดทองนะก็เดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไปขายนะครับเป็นว่าสำหรับคนไหนเนี่ยได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าได้เพชรได้ทองหรือได้อะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับวันนี้ไลน์เกมเศรษฐีก็ขอจบไปเท่านี้ก็แล้วกันพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ